โอเคครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดมอนเหมือนเดิมนั่นเองก็สำหรับวันนี้เนี่ยมีคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าอยากให้รีวิวผลปีศาจทุกผลในแมปนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวผลปีศาจทุกผลในแมปนี้ให้ดูนั่นเองก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอเริ่มที่ผลกุระนั่นเองสำหรับผลกุระเนี่ยมีสกิลแค่2สกิลเท่านั้นนะครับก็คือสกิลนี้สกิลตัว E กดค้างป่านนี้แล้วก็ทุบปึ้งดาเมจจะแรงมากๆเลยซึ่งของผมอัพสแตทเดวิลพุทอยู่ที่ประมาณ 6,000 ก็ดาเมจก็แรงพอสมควรเลยนะครับผมส่วนสกิลก็จะคูลดาวน์ประมาณ10วินาทีตัวนี้เป็นผลปีศาจที่โหดมากๆนะครับผมหายากที่สุดในเกมละณปัจจุบันนี้นะณปัจจุบันอ่ะคือผลสัตว์สะเทือนเนี่ยเป็นผลที่หายากที่สุดในเกมนั่นเองนี่ต่อไปนะครับผมเป็นอีกสกิลหนึ่งของมันก็คือสกิลตัว F เป็นการใช้ซึนามิมาอันนี้ท่านี้คือหากินได้ดีมากถ้าเกิดว่าอยู่พวกเกาะแบบฝั่งนู้นเกาะสลามเกาะไปงูอะไรเงี้ยคือฟาร์มตังดีมากนะครับผมเนี่ยเหมือนที่ผมมีอยู่27ล้านเนี่ยคือผมฟาร์มไปตรงเกาะสลามนะครับผมมันฟาร์มง่ายมากจริงๆจะเป็นประมาณนั้นนะผมสำหรับเจ้าผลสะเทือนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดแค่2สกิลเท่านั้นนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปที่ผลต่อไปนะโอเคครับผมท่านผู้ชมสำหรับผลต่อไปเนี่ยก็คือผลได้นั่นเองนะเนี่ยอิโตะนั่นเองนะสำหรับผลได้เนี่ยสกิลตัว E เนี่ยจะเป็นการยิงได้รัวๆตามเมาส์เราอันนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ใช้ฟาร์มได้อยู่นะผมขอบอกไว้ก่อนเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นี้ใช้ฟาร์มได้นะใช้ฟาร์มได้นะสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้นะสำหรับท่านี้มันใช้ฟาร์มนะโอเคเดี๋ยวท่าตัว F นี้มันเป็นการแบบบินอย่างนี้ได้นี่นะมันไม่เชิงบินอ่ะมันเป็นการแบบถือเชือกอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมรีวิวใหม่สำหรับท่าตัว E จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นการยิงเหมือนกับปืนไปวันนั้นนะผมก็ท่านี้ใช้ฟาร์มด้านเองต่อไปนะผมเป็นท่าตัว R ท่าตัว R นี่ก็จะเป็นการยิงศัตรูก็คือถ้าเกิดว่ามันโดนศัตรูเนี่ยมันจะเป็นการล็อกศัตรูนะมันจะเป็นการสตันด้วยนั่นเองสำหรับท่าตัว R นะเพราะว่าผมเคยใช้นั่นเองต่อไปท่าตัว T นี่เป็นการใช้ล่างแยกนะปิ้งนี่ล่างแยกโจมตีมันเป็นไงล่างแยกแต่ว่าล่างแยกเนี่ยดาเมจมันจะเท่ากับหมัดนะผมไม่ได้อัพหมัดเลยก็ดาเมจจะเบามากนี่ยิงใส่จิ๊บจิ๊บนี่ประมาณนี้นะผมสกิล F ก็เป็นการเนี่ยเคลื่อนที่ประมาณนั้นนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับผมสำหรับผลต่อไปเนี่ยก็คือผลยางนั่นเองนะผมหรือว่ากุมุโนมินั่นเองผลยางเนี่ยสกิลตัวอีจะเป็นอย่างนี้ปิ้วเนี่ยเป็นการแบบยิงเป็นหมัดยางยืดนะจู้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมแขนผมเป็นสีแดงผมทำให้แขน2 สีมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมไปตั้งค่าในคาแรคเตอร์เอานะเอาสีดำก็ได้เนี่ยจู้ประมาณนี้ต่อไปเป็นตัวอานี่เป็นการต่อยรัวนั่นเองตัวอานี่เป็นการต่อยรัวนะต่อไปนะครับผมเป็นตัวทีนี่ก็จะเป็นการแขนแบบเหมือนเป็นแขนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ซะสำหรับผลยางเนี่ยมันมีสกิลอยู่แค่3สกิลเท่านั้นมีตัว E ตัว R เป็นหมัดรัวนะครับผมนี่ๆๆ R ไอ้เนี่ยนะหมัดรัวท่าตัว R หมัดตัว E เป็นหมัดเดี่ยวแล้วก็ตัว E เป็นหมัดยางยืดตัว R เป็นแกลลิงกันปะที่มันต่อยรัวแกลลิงกันแล้วก็ตัวทีจะเป็นไม่รู้อะคิงคองวะไม่รู้จำไม่ได้มันเป็นแขนใหญ่ๆอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมสำหรับผลต่อไปก็คือผลสโมกนั่นเองหรือผลมุกุมุกุโนมินั่นเองโอเคสำหรับท่าตัว F มันเนี่ยใช้บินได้นะประมาณนี้เลยสำหรับท่าตัว F มันนะซึ่งบินไม่ได้ถาวรนะมันจะบินได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็จะหยุดบินนะคอยดูนะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเห็นปะอันนี้คือผมไม่ได้กดหยุดนะมันหยุดอัตโนมัตินะมันไม่ได้บินได้ถาวรนั่นเองโอเคสำหรับผลควันนี่ผมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะก็ไม่รู้สกิลเป็นยังไงสำหรับท่าตัว E โอ้ยเป็นการเหมือนปล่อยหมัดควันปะอารมณ์เหมือนกำลังใช้หมัดควันนะผมนี่ตึงเป็นหมัดควันจริงๆด้วยต่อไปเป็นท่าตัว E ไม่ใช่ต่อไปเป็นท่าไออันนี้ท่าตัว E นะหมัดควันท่าตัว E ต่อไปท่าตัว R ท่าตัว R คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นการใช้ควันรอบๆตัวเรานะครับผมแล้วก็คนที่อยู่รอบๆเราเนี่ยก็จะโดนดาเมจด้วยนั่นเองประมาณนั้นนะผมแต่ผมชอบท่าตัวอีเลยนี่หมัดควันไงโคตรจ้าบอ่ะจริงๆไอ้หมัดควันไงโอเคต่อไปเป็นท่าตัวทีนะผมท่าตัวทีไม่มีนะผลควันไม่มีท่าตัวทีนะแต่ท่าตัวอาร์ก็เฟี้ยวนะดูดินี่เดี๋ยวผมรอคูดาวท่าตัวอาร์ไปหน่อยนะท่าตัวอาร์ก็เท่เหมือนกันนะนี่ฟิงโอ้โหดูดาเมจรัวๆบอกเลยโอเคนะผมมาเดี๋ยวเราไปที่ผลต่อไปกันเลยผลต่อไปนะผมเป็นผลล่องหนนั่นเองสำหรับผลล่องหนเนี่ยมันมีสกิล F นะนี่ปะ
มีแค่เนี้ยท่านผู้ชมเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้คือผมนั่นน่ะเอาได้ๆตรงเนี้ยคือดาบโยรุมันก็หายอ่ะเอาง่ายๆมันแบบมันปิดทุกอย่างของในตัวเราเลยนะประมาณนี้นะผมอันนี้คือผลล่องหนนั่นเองนะดูดิอันนี้คือไม่มีอะไรเลยผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะผมเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกก็มีสกิลตัว F ตัวเดียวนะมีสกิลตัว F ตัวเดียวเป็นการล่องหนนะส่วนสกิลอื่นไม่มีเออใช่ท่านผู้ชมสกิลตัว E ไม่มีนะมีแต่ท่าตัว F นะตัว E ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าผลนี้แม่งมีสกิลเดียวเองโอเคครับผมผลต่อไปเนี่ยเป็นผลสายฟ้านะผมหรือว่าโกโรโกโรโนมินั่นเองผลนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันมาสำหรับท่าตัว E เป็นไงเอ่ยอ้อเป็นการเลือกสายฟ้ามาเดี๋ยวผมขอดูท่าตัว F ก่อนมีการไว้เคลื่อนที่ปะท่าตัว F เนี่ยเอ้ยผมกดใช้ไม่มีตัว F หรอตัว T อ่ะตัว R มีนะตัว T ไม่มีนะผมอ้อตัว F วาร์ปได้ท่านผู้ชมอ้อตัว F สามารถวาร์ปได้อุ้ยอุ้ยตรงนั้นอ้อตัว F ใช้วาร์ปได้นะท่านผู้ชมโอเคส่วนตัว T ไม่มีนะส่วนตัว T ไม่มีโอเคมาเรามาดูสกิลของมันกันดีกว่าสำหรับท่าตัว E เนี่ยเป็นการแบบเล็งเมาส์ใส่ศัตรูนะต้องกดท่าตัว E แบบปึ้งโอ้โหฟ้าผ่าลงมาโคตรเท่บอกเลยว่าโคตรเท่อะดูอะผมเอาตัวหลังบ้านนะนั่นน่ะไอ้นี่ตัวผมนะนี่อุ้ยไม่ถึงอ่ะมันถึงแค่บ้านเองต่อไปเรามาดูที่ท่าตัว R ท่าตัว R ก็เป็นฟ้าผ่าไอ้สายฟ้าช็อตชิ่วเท่นะเอ้ยตัว R คูดาวเร็วมากดูดิตัว R คูดาวโคตรเร็วอ่ะจิ่วก็ยิงก็ถือว่าไกลอยู่นะโอ้ยมันติดกำแพงยิงก็ถือว่าไกลอยู่นะดิจิ่วตัว E จุ่มตัว T ไม่มีนะผมแล้วก็ตัว F เนี่ยเป็นการวาร์ปนั่นเองนะคือมันใช้บินไม่ได้มันใช้ได้แค่วาร์ปอ่ะเนี่ยใช้ได้แค่วาร์ปแค่นี้นะตอนแรกผมคิดว่าผลนี้มันจะวาร์ปได้ไกลมากมันวาร์ปได้ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมสำหรับผลต่อไปเนี่ยเป็นผลไฟนั่นเองหรือว่าผลเมระโนมินั่นเองสำหรับผลต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดท่าตัว F อันนี้ผลนี้ผมเคยใช้นะท่าตัว F เนี่ยเป็นการบินได้เนี่ยบินเหมือนผลควันเลยคือบินเร็วแต่ว่ามันมีจำกัดนะครับผมก็อีกสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะตกเองอัตโนมัตินี่ตกเองอัตโนมัตินะอันนี้คือผมไม่ได้กดตกนะเรามาดูที่สกิลมันดีกว่าสำหรับท่าตัว E นี่ยิงลูกบอลไฟไปมันเหมือนมันการยิงแบบลูกไฟเฉยสบายเป็นท่าตัว R เป็นการต่อยหมัดไฟนี่อันนี้เป็นหมัดไฟนะถ้าใครดูออกก็จะเข้าใจอันนี้เป็นลูกบอลไฟนะสำหรับท่าตัว E ท่าตัว E มันเนี่ยก็อย่างเงี้ยประมาณนี้ยิงลูกบอลไฟใส่สบายเป็นท่าตัว R จะเป็นหมัดไฟง่ายๆปิ้วอุ้ยฮิตบ็อกมันโดนบ้านเดี๋ยวกดท่าตัว R ให้ดูใหม่เมื่อกี้ฮิตบ็อกมันโดนบ้านนะนี่ปังประมาณนี้ท่าต่อไปก็จะเป็นไคส์แม็กของมันเลยนั่นเองก็คือท่าตัว T นี่จักรพรรดิเพิง yeah. ท่านี้ดาเมจแรงมากถ้าโดนนี่ท่านี้ดาเมจแรงมากดูดาเมจกันดีกว่า 108 wow. สำหรับสแตท 6,000 นะ 108 ก็ถือว่าแรงอยู่แล้วก็ท่า F ท่าบินปกตินี่ประมาณนี้ก็ถือว่าเท่อยู่นะครับผมสำหรับผลไฟเนี่ยก็หาได้พอโอเคอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปที่ผลต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลสุดท้ายแล้วนะผลโอเปนั่นเองซึ่งสำหรับรหัสนี้ก็เป็นรหัสของน้องผมนะก็ผมยืมมานะเพราะว่าผมสุ่มได้จากผลสั่นสะเทือนเลยสุ่มได้มา3ผลแล้วแต่ว่าก็กินแล้วก็แบ่งคนในกลุ่มไปละโอเคก็คือสุ่มไม่ได้โอเปเลย แต่คนอื่นนะสุ่มไม่ได้ผลสั่นสะเทือนแต่ผมเนี่ยสุ่มไม่ได้โอเปเลยโอเคครับเอาใหม่นะอันนี้เป็นตัว E แล้วมันก็ตัว T เนี่ยไปการดึงเอาหัวใจมานั่นเองแล้วกดไปปักเรียบร้อยตายดาเมจแรงมากต่อไปเป็นตัว F ตัว F นี้ก็จะเป็นการวาร์ปนะนี่เป็นการวาร์ปสลับกับมอนนะวาร์ปสลับกับแบบมอนที่อยู่ข้างในวงเห็นปะปึบนี่วาร์ปไปเรื่องกดตัวทีโหก็กดตัวทีแล้วเอ้ยตัวทีเอ้ยรูมันหมดอ่ะเดี๋ยวรอรูมแป๊บนึงคือถ้ารูหมดเนี่ยจะไม่สามารถควักหัวใจได้นั่นเองก็ต้องรอมีรูเหมือนกดตัวอีกดไปรูมฟึบตัวทีฟึบนี่ได้หัวใจมาละกดบีไปที่เราตายเลย แรงมากก็มันเป็นผลที่ค่อนข้างโกงอยู่นะPVP นี่ถือว่าค่อนข้างดีนะแต่ดาเมจถ้าเป็นเรื่องฟาร์มเนี่ยดาเมจไม่สุดเท่าผลสั่นสะเทือนนะสำหรับผลโอเปเนี่ยโอเคสำหรับผลโอเปเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเท่านี้นะครับก็ถ้าคนไหนชอบผลไหนเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยหรือว่าคนไหนเนี่ยอยากได้ผลไหนหรือว่ายังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนยูเกนแล้วเจอกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย